ครับคุณผู้ชมพวกเราสองคนมาจากคณะรัฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับผมอาจารย์กฤษภพกรมชรัตน์หรือว่าอาจารย์พี่อาร์ตนะครับและดิฉันอาจารย์ดร.ศิรินทร์ภัทรสถาพรวงศ์หรือว่าอาจารย์พี่วินนี่ค่ะนะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนเนี่ยมีโครงการดีๆนะครับคือโครงการ We Talk เองนะครับซึ่งโครงการ We Talk เนี่ยคือโครงการอะไรครับพี่วินนี่ก็คือว่าเริ่มจากวัตถุประสงค์ง่ายๆเลยนะคะเราพบว่านักศึกษาของเรานะคะอาจจะเด็กไทยในภาพรวมนะคะไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่นะคะเราก็เลยทำโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษานะคะแล้วเราไม่ได้ทำให้แค่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์นะคะคณะอื่นๆในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกับเราก็ได้นะคะครับแล้วโครงการของเราเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างครับจุดเด่นนะคะเริ่มเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ตัวอาจารย์ที่เป็นกรรมการโครงการนะคะเรียกได้ว่ามาเป็นติวเตอร์ด้วยมาเป็นลีดเดอร์ในการทำกิจกรรมกับนักศึกษานะคะเราก็เลือกอาจารย์ที่มาด้วยความสมัครใจด้วยใจรักนะคะอยากจะทำกิจกรรมกับเด็กๆทุกคนแล้วอาจารย์แต่ละท่านก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างตัวอาจารย์พี่อาร์ตเองจุดเด่นคืออะไรคะไร้สาระครับไม่มีสาระอะไรเลยล้อเล่นนะครับแล้วก็ผมก็สนใจในเรื่องของวัฒนธรรมจีนศิลปะวัฒนธรรมอะไรเงี้ยก็อาจจะมีคำศัพท์คำแสงนะที่เกี่ยวกับสถานที่นั้นๆเดี๋ยวก็จะมีเทปให้ดูด้วยนะเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนเนาะอุบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ติดตามเราต่อไปนะคะหรืออาจารย์บางท่านนะคะพบว่าถ้าเกิดว่าเราสอนภาษาอังกฤษในบรรยากาศที่จริงจังจนเกินไปนะคะอาจารย์พี่อาร์ตเราก็มาเปลี่ยนสอนภาษาอังกฤษด้วยภาษาถิ่นใช้ภาษาอีสานบ้านเรานะคะมีเช่นเดียวกันนะคือยกตัวอย่างเช่นในชั้นเรียนของเรานะคะจะได้รับอนุญาตให้พูดแค่ภาษาอังกฤษกับภาษาอีสานเป็นต้นนะคะก็แล้วแต่กิจกรรมนะคะในแต่ละวันไปนะคะแล้วมีกิจกรรมอื่นๆอีกไหมครับอาจารย์พี่วินนี่คืออันนี้อยากจะพูดให้ cover ไปเลยเนาะจะได้รู้ว่า WeTalk เรามาในวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่มาเสนอนักศึกษาบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะเริ่มจากกิจกรรมที่จำเป็นกับชีวิตนะคะจำเป็นกับชีวิตชีวิตของนักศึกษาคืออะไรคะคืออะไรคะการเรียนใช่ไหมคะวันนี้หรือวันพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะต่อเลยครับอัจฉริยะข้ามคืนนะครับต่อแต่ในกรณีของภาษาอังกฤษเราไม่อยากให้เป็นอัจฉริยะข้ามคืนเราทราบว่านักศึกษามอุบลเรานะคะมีวิชาที่จะต้องเรียนทั้งวิชาบังคับเช่นอิง1อิง2อิง3นะคะวิชาเลือกเช่นEnglish for Travel English for Career นะคะมีสอบทั้ง Midterm และ Final นะคะเราก็จัดติวให้เลยค่ะจัดเต็มเลยนะครับติวในแบบที่ว่ามาฝึกทำข้อสอบด้วยกันเข้าใจหลักการ grammar เข้าใจวิธีการใช้นะคะเพื่อความพร้อมในการสอบนะคะเราจะไม่มีว่าไปสอบแล้วต้องพึ่งพาความอัจฉริยะค่ำคืนเพราะเราเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะคะกิจกรรมถัดไปนะคะเนื่องจากเรามีอาจารย์ที่มีความน่ารักสดใสนะคะอาจารย์ที่อาร์ตบอกว่าตัวเองจุดเด่นคือความไร้สาระจริงๆแล้วคือเป็นความน่ารักสดใสนะคะจากประสบการณ์นะคะจนที่อาร์ตจบต่างประเทศมานะคะการที่ใช้ภาษาอังกฤษได้เก่งๆเพราะเรียนแค่ในห้องเรียนหรือเปล่าคะไม่ใช่นะครับโครงการ We Talk ของเราเนี่ยแหละครับเราจะนำเสนอวิธีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้เราคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับเพราะการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่การเรียนที่จากห้องเรียนอย่างเดียวนะครับมันต้องเป็น lifelong learning นะครับหรือว่าการเรียนแบบระยะยาวตลอดชีวิตของการเรียนรู้นะครับเช่นการดูหนังนะครับชมภาพยนตร์อย่างอาจารย์เนี่ยก็เป็นเจ้าของhead ของฝ่ายภาพยนตร์เราจะทำความเข้าใจจากบทสนทนาว่าเขาหมายความว่าอย่างไรนะครับส่วนใหญ่เด็กไทยเนี่ยก็จะดูซับไทยนะครับให้เสียงภาษาไทยดนพันธมิตรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ซึ่งอันเนี้ยเราจะไม่ได้ฝึกอะไรเลยแต่ถ้าเราดูแล้วมีอาจารย์ประกบด้วยโอ้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเราจะเข้าใจ dialogue นะครับหรือว่าคำพูดความหมายต่างๆนะครับในจากภาพยนตร์ได้แล้วเรียนรู้นะครับศัพท์ใหม่ๆนะครับในผ่านทางภาพยนตร์เนี่ยก็เป็นการที่เรียนรู้ทั้งได้ความสนุกเพลิดเพลินรวมถึงได้ความรู้ในเวลาเดียวกันด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วนอกจากเรียนภาษาอังกฤษนะคะจากภาพยนตร์เราก็ภูมิใจนำเสนอกิจกรรมใหม่ที่เป็นไฮไลท์ของเรานะคะเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีอินฟลูเอนเซอร์นะคะยูทูบเบอร์ที่เขาไปถ่ายทำคลิป
ตามที่ต่างๆนะคะโครงการวีทอล์คของเราก็มีเช่นกันค่ะก็คือเป็นกิจกรรม Learning English with Video Clips นะคะเรามีการไปถ่ายทำวิดีโอคลิปนะคะแต่ละเอพิโซดไม่เหมือนกันนะคะเราประเดิมเอพิโซดแรกด้วยอะไรคะจอห์นพี่อาร์ตอุบไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอดูนะครับจะเป็นเกี่ยวกับอะไรเดือนหน้าเนี่ยเดือนไม่ใช่เดือนหน้าดิเดือนนี้เนาะก็จะมีกิจกรรมอะไรแล้ววาเลนไทน์หรือเปล่าหรือตรุษจีนเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับเราสามารถติดตามได้ที่ช่องทางไหนคะช่องทางไหนนะครับYouTube เนี่ยค่ะ YouTube นั่นเองนะครับก็เป็นช่องทางที่เนื่องจากว่าโครงการมีท็อกของเราเนาะเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะรัฐศาสตร์ม.อุบลราชธานีนะคะเราก็นำเสนอคลิปวิดีโอของเรานะคะที่ให้นักศึกษาแล้วก็ผู้ชมทั่วไปที่สนใจนะคะมาติดตามได้ที่ YouTube Channel Posai UBU ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่รายละเอียดไว้ให้นะคะมาติดตามดูกันนะคะก่อนที่พวกเราจะจากกันไปนะครับเรามีเนื่องจากนี้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักเนาะกุมภาพันธ์เรามีโค้ดนะครับโค้ดหรือว่าเป็นคำคมนะคำคมกะละแมประมาณนั้นนะฮะจากพี่อาจารย์พี่วินนี่วันนี้นะครับอะไรครับวันนี้ก็คิดมานะคะมีอยู่2โค้ดที่ประทับใจส่วนตัวและคิดว่าอยากจะให้ทุกท่านนะคะเอาไปปรับใช้นะคะโค้ดแรกนี่สำหรับเหมาะสำหรับคู่รักนะคะก็คือเดี๋ยวอาจารย์พี่วินนี่เนี่ยจะพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วอาจารย์พี่อาร์ตเนี่ยจะช่วยแปลให้นะคะโค้ดแรกนะคะ There are only two times that I want to be with you now and forever แปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าอะไรครับล้อเล่นนะครับก็คือThere are only two times นะครับก็คือเรามีสองอยู่มีเพียงแค่สองห่วงเวลานะครับที่อยากจะอยู่กับคุณก็คือตอนนี้และตลอดไปนะฮะและอีกอันนึงอันนี้นะคะเป็นquoteหรือคำพูดนะคะที่ว่ากันว่ามาจากมาเตอร์เทเรซานะคะก็คือเป็นข้อความรักนะคะที่น่าจะส่งถึงทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนนะคะนั่นก็คือ when you smile at someone is that action of love a gift to that person a beautiful thing ครับเวลาที่คุณส่งรอยยิ้มให้ใครสักคนเนี่ยมันเปรียบเสมือนสิ่งที่ดีงามนะครับเป็นของขวัญที่สวยงามนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนลาไปก่อนนะครับแล้วก็ติดตามชมนะฮะวิดีโอนะครับ Learning English Video Clips นะครับได้ในทางช่องทาง YouTube นะครับเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอะไรนะครับติดตามชมได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ